มีเจอเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมงานท่านคนอื่นด้วยค่ะหมายความว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนูเจอสิใช่ค่ะเอาดิเหตุการณ์เป็นไงน่าสนใจมากเล่าเลยดีกว่าต้องเกินกับอย่างแรกคือต้องฝากพี่วีแล้วก็ชาวเดอะโกสตอรี่ทุกท่านนะคะมอนต้องเกินก่อนว่าอย่างบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังเรื่องเล่าที่หนูเคยเล่าไว้คือโมนะคะเป็นคนที่ได้หลักๆคือได้ยินอย่างเดียวแล้วก็อย่างที่หนูอ่ะพูดมาตลอดว่าหนูอ่ะจะได้ยินนะแต่ก็คือตั้งแต่เรียนเนาะจนเริ่มทำงานพี่วีนะที่ทำงานแรกอะพี่วีก็อาจจะแบบมันก็มีเสียงแหละคนนึงเคยทักไว้ว่าอ่ะจะมีคนพูดว่าเนี่ยถ้าเช้าๆมาทำงานอ่ะแล้วได้ยินเสียงกระดิ่งไม่ต้องตกใจนะเสียงกิ่งอะพี่วีที่เขาไปกดเรียกให้มารับอาหารนะคะครับอย่างใช่ค่ะอย่างที่แรกค่ะก็คือจะแบบก็แบบรู้ว่าปกติก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะแล้วแบบพอร้านหนูไปใช่ไหมก็จะมีแบบวันนี้ก็จะมีเสียงคนเรียกเนี้ยเรียกชื่อเนี้ยหนูก็ไม่ได้สนใจอันนั้นจากที่แรกหนูก็ก็ยังซอฟต์ๆพอมาที่ทำงานปัจจุบันนะพี่วีก็คือร้านเนี้ยค่ะก็คือแบบสาขาที่หนูอยู่เป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่เปิดได้เกือบปีแล้วค่ะครับนาทีแรกที่มาอยู่ช่วงประมาณ 2-3 เดือนแรกก็ยังปกตินะคะยังไม่มีอะไรแปลกๆจนช่วงพักหลังค่ะน่าจะเป็นช่วงราวๆน่าจะช่วงตุลาค่ะประมาณปีที่แล้วค่ะพี่วีเหตุการณ์แรกเริ่มก็คือเริ่มเกิดตอนที่หนูอ่ะเปิดร้านคนเดียวอยู่ร้านคนเดียวเลยไม่มีใครคือร้านเนี้ยจะไม่ได้ใหญ่มากค่ะพื้นที่ร้านเนี้ยคือจากจะมีแบบจะมีโซนเป็นโต๊ะลูกค้าที่ให้ลูกค้านั่งได้ประมาณ 3-4 โต๊ะครับถัดมาก็จะเป็นแคชเชียร์แล้วต่อจากแคชเชียร์ค่ะก็จะเป็นสเตชันที่อ่ะไว้ทำขนมครับแล้วก็พอเลยจุดทำขนมไปนิดนึงค่ะก็จะเป็นจุดซิงค์ล้างจานค่ะแล้วคือวันนั้นนะคะหนูก็ปกติเลยก็ทำงานไปแล้วก็เหมือนแบบล้างของนะพี่วีแล้วอยู่ดีวันนั้นอ่ะหนูก็ได้ยินเสียงนึงพี่วีก็ดังมากหนูก็เสียงดังตึ้งที่หนูก็งงตึ้งคือเสียงเหมือนของตกพี่วีแต่เสียงดังมากเออเสียงเหมือนของอะไรใหญ่ๆตกถูกไหมเหมือนของอะไรใหญ่ๆร่วงใช่พี่วีหนูก็แบบที่หนูก็คิดเอ๊ะเดี๋ยวนะเสียงมาจากข้างร้านหรือเปล่าเพราะว่าร้านที่ติดกันนะคะกำแพงเขาจะเป็นเหมือนกำแพงแบบโป่งๆพี่วีคือถ้าเสียงฝั่งหนูเขาทำอะไรมันจะสะท้อนครับหนูก็มาคิดแต่ไม่ใช่เนี่ยหนูก็แบบไม่น่าใช่ป่ะเสียงมันดังในร้านเราอะคืออยู่ใกล้หนูมากหนูแบบแล้วเสียงอะไรอะดังจากไหนหนูก็หาต้นตอก็ไม่เจอของเจอแค่เหมือนเป็นเศษเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นชิ้นส่วนของตรงช่วงสวิตช์ไฟอะค่ะเป็นอันนิดเดียวหนูก็มองอันแค่นี้ก็ไม่น่าจะเสียงดังหรือเปล่ามันเป็นพลาสติกอันเล็กแผ่นเล็กๆอะค่ะเดี๋ยวนะพี่เข้าใจแล้วหนูก็แบบมันคือไอ้ฝาปิดของสวิตช์ไฟถูกไหมหนูมันค่ะเขาเรียกมันเป็นเหมือนอย่างเงี้ยพี่วีมันไม่ใช่ตัวปิดค่ะเหมือนเป็นชิ้นส่วนอะไรสักอย่างมันจะเป็นบางๆอันเล็กๆหนูก็แบบมันร่วงมาจากตรงไหนหนูก็หยิบมาดูมันลงมาในซิงค์ล้างจานหนูแบบแสดงหนูก็เลยยืนหนูก็เลยจะว่าน่าจะไม่ใช่จากข้างร้านเลยเสียงอยู่ร้านแล้วเพราะไอ้ชิ้นส่วนนี้ลงมาค่ะเสร็จแล้วหนูก็แบบก็คงไม่มีอะไรก็ไม่ได้สนใจค่ะพอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งพี่วีวันนั้นน่ะก็คือบริเวณเดิมเลยวันนั้นหนูก็นั่นแหละที่กำลังล้างจานเลยอยู่ตรงหลังตรงซิงค์อะค่ะข้างหลังครับแล้ววันนั้นอ่ะหนูอยู่กับที่หัวหน้าอีกคนนึงเขาก็อยู่ตรงหน้าคาเชียครับแล้วอยู่ดีๆอ่ะก็เหมือนเดิมค่ะพี่วีเสียงดังตึ้งหนูกำลังจะหันไปถามพี่เขาว่าพี่สะดุดอะไรหรือเปล่าเขาก็มาถามหนูว่าหนูไปเตะรถเข็นของเหรอหนูบอกว่าหนูเปล่าพี่หนูล้างจานอยู่ครับแล้วก็มองหน้ากันอย่างเลอหลาว่าเสียงมาจากไหนอ่ะก็เริ่มเลอหลาแล้วหนูก็เลยบอกว่าก็เหมือนกับเริ่มไม่เล่าเขาฟังว่าหนูก็เจอมาบ้างแล้วพี่ครับเขาก็เลยบอกว่าเอามันรับทำน้อแบบในนี้มีหรออะไรเงี้ยเพราะที่แรกอย่างที่บอกหนูจะไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังว่าหนูหวัดได้ยินนะน้อยคนที่จะรู้หนูบอกว่าอยากเล่าให้ใครฟังครับพอเหมือนพอก็เลยเหมือนแบบเริ่มสังเกตกันพอผ่านจากตรงนี้ไปอะค่ะก็จะมีแบบเป็นน้องคนหนึ่งร้านเขาก็อยู่กันแล้วเหมือนแบบน้องคนนั้นอะก็จะฟิลคล้ายๆหนูพี่วีเขาก็จะอยู่ในร้านทำงานอะแบบทำงานคนเดียวเนี่ยค่ะ
แล้วอยู่ดีเหมือนเขาก็เหมือนแบบอยู่ดีของอะพี่ของในร้านอะมันก็ร่วงมาจากบนชั้นน้องมันก็ตกใจแบบของร่วงมาได้ยังไงครับเหมือนแบบเขาก็เหวอกลัวกลัวแล้วเหมือนเราก็เริ่มเล่าต่อกันว่าแต่ละคนก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆในร้านแล้วแบบร่วงมาจากตรงไหนไงทำไมของร่วงครับเราก็เริ่มเล่าต่อๆกันมาจนมันมีอยู่เหตุการณ์นึงนะคะที่เหมือนว่าอันนี้เจอน่าจะเจอกันประมาณ2-3คนนะคะครับณวันนั้นน่ะหนูว่าน่าจะเป็นช่วงที่หนูไปพักเบรกแหละหนูออกกินข้าวปกติค่ะแล้วเหมือนพอหนูเดินกลับมาที่ร้านน่ะน้องอีกคนหนึ่งเขาเล่าฟังว่าอ้าวหนูที่แรกอะหนูรู้ว่าพี่โมนะกลับเข้ามาในร้านเพราะว่าจังหวะที่เขายืนทำงานกันอยู่มันเป็นความรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนลมพี่วีผ่านตัวเราผ่านตัวน้องเขาไปผ่านตัวพี่คนนึงไปและเดินเข้าไปอย่างร้านอารมณ์เหมือนลมปะทะเขาก็เลยเหมือนน้องคนนั้นนะคะเขาก็เลยตัดสินใจเดินไปดูหลังร้านเพราะที่แรกน้องเข้าใจว่าเป็นหนูซึ่งเดินไปดูหลังร้านไม่มีใครน้องคนนั้นเขาก็เลยแบบพูดหนูว่าหนูว่าพี่มองเข้ามาแล้วเขาบอกว่าน้องบอกว่าทำไมไปพร้อมสุขทำไมกินข้าวไวจังเมื่อหนูพูดออกไปแล้วแบบมีสิ่งหนึ่งค่ะเดินผ่านตัวน้องเข้าไปหลังร้านน้องก็เลยว่าเล่าให้หนูฟังว่าเนี่ยเป็นแบบนี้พี่มอนหนูก็เลยว่าเจอเหมือนกันหรออะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนทุกคนก็ค่อยๆเริ่มเล่าเรื่องราวว่าเออทุกคนเจอนะเจออะไรเงี้ยพี่วีแล้วหนูก็เล่าว่าเมื่อวันนั้นอยู่ดีๆแหละพอวันถัดจากนั้นมาหนูก็ยืนเหมือนแบบยืนอยู่กับไอ้น้องคนที่เจอกันก็ยืนเล่นกันอยู่ยืนเล่นกันเหมือนรอลูกค้ารอออเดอร์อยู่ค่ะครับแล้วเหมือนอยู่ดีๆมันก็คุยกันคุณน้องว่าเออแบบมีไม่มีก็อยากรู้แหละคือไอ้น้องคนเนี้ยมันก็จะมียาดมมันเลยหนูก็เลยว่าอยากรู้ปะล่ะว่ามีไม่มีก็ยืนอยู่สองคนหนูก็ยืนกันเลยหนูก็เลยบอกว่าลองปะล่ะลองหมุนยาดมดูว่าจริงไม่จริงลองอะไรนะหมุนยาดมอ่ะพี่วีก็คือให้ตัวหัวยาดมใช่ค่ะยาดมอารมณ์มันละหมุนขวดแก้วพี่วีก็คือให้หัวยาดมอ่ะหันไปตามคำถามที่เราถามอ๋อครับนั่นแหละค่ะพี่วีแล้วคือพอไอตัวคือข้างหลังตรงที่เรายืนมันจะเป็นแบบเป็นเคาน์เตอร์ที่แบบวางของอ่ะมันก็เป็นพื้นที่แล้วหนูก็ยืนหนูว่าจะยืนอยู่ทางฝั่งขวาน้องยืนฝั่งซ้ายก็เลยเหมือนตั้งคำถามขึ้นมาน้องเลยถามว่าน้องมันก็เลยถามว่าอ่ะอยู่ในร้านนี้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนน้องเป็นคนถามเราว่าถ้าอยู่ตรงฝั่งหนูในหัวให้หัวยาดมหันมาทางหนูแต่ถ้าอยู่ยืนข้างน้องหันทางน้องหรือถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ให้ยาดมหันไปทางให้หัวยาดมหมุนไปทางอื่นซึ่งคำตอบที่เราได้พี่เขาอยู่หลังแค่คืออยู่หลังร้านอยู่หลังร้านใช่อยู่ตรงโซนพวกตู้เย็นเก็บของค่ะซึ่งตรงโซนนั้นเป็นโซนเดียวกันกับที่เราได้ยินเสียงหรือเปล่าใช่ค่ะเออแล้วเสร็จแล้วอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าก็ยังก็ทีแรกก็หนูก็พูดน้องว่าคือเหมือนหนูเล่าว่าเนี่ยบางทีจะมีคนเรียกใช่ไหมหนูก็เล่าให้น้องฟังน้องก็เลยอยากรู้ว่าเขารู้จักชื่อจริงไหมน้องก็เลยบอกว่าองั้นพี่โมนอยู่ตรงไหนพอหมุนยาดมปุ๊บหัวยาดมอ่ะก็หันทางหนูครับน้องหมุนอยู่3รอบก็ทางหนู3รอบเลยค่ะเออถ้าเกิดว่ามันพอหนูแล้วแป๊บนึงน้องโมนหมายความว่าการเทสครั้งเนี้ยน้องคนที่เล่นกับเราอ่ะกำลังเทสว่าพี่โมนมันอาจจะฟุกก็ได้ที่มันจะหมุนไปทางนั้นเอาอย่างนี้เราลองหมุนแบบลักษณะของระบุว่าถ้าเขาสื่อสารกับเราจริงๆให้มันย้ำที่เดิมในการหมุน3รอบทั้ง3รอบหมุนเข้าหาน้องโมนหมดเลยเหรอใช่ค่ะเอออ่ะยังไงต่อเขาก็เลยอยากรู้อย่างนี้หนูบอกเขาดูแล้วว่างั้นลองไหมล่ะลองให้ยาดมอ่ะอาจจะเหมือนอย่างที่ว่าฟุกไหมว่าเป็นหนูลองเป็นชื่อเคคือน้องมาชื่อน้องเคคือคนนี้ง่ายก็คือน้องเคอะพี่เคอะมาทำงานกับหนูอยู่เคก็บอกหนูก็บอกเคโอเคงั้นน้องบอกดีว่าเคอยู่ฝั่งไหนครับซึ่งหัวยาดมก็ไปทางด้านซ้ายค่ะครับเคอยู่ซ้ายมือหนูเออแล้วเหมือนความแปลก
พอแล้วคำถามก็ตอบต่อเนื่องไปก็เลยบอกว่าก็เลยถามเคก็เลยถามต่อว่าแล้วคือเขาเรียกใช้คำว่าท่านตายยังไงตายแบบโดนฆาตกรรมธรรมชาติหรืออย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคำตอบที่เขาให้แล้วคือเขาตายธรรมชาติค่ะครับแล้วน้องก็เลยถามต่อว่าแล้วอาอยากไปจากที่นี่ไหมหรือว่าอยากอยู่ที่นี่คำตอบก็เลยออกมาประมาณว่าคือเขาก็ไม่เรียกคำน้องว่าก็ยังอยู่ต้องอยู่ที่นี่ค่ะเหมือนแบบก็ไม่ออกไปไหนไม่ได้ประมาณนี้ค่ะต้องอยู่ที่นี่หนูก็เลยหนูเคก็เลยบอกพี่หนูคนรู้ว่าเลิกเล่นกันเถอะหรือประมาณนี้ก็คือเราเนาะคำตอบที่แบบเราอยากรู้ก็คือตรงคือความอย่างที่หนูบอกอะความฟุบอะในเมื่อออกมารูปการแสดงว่าอ่ะเขาก็อยู่จริงจริงอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างที่แบบฟุบในระดับหนึ่งครับแล้วก็พอเมื่อน่าจะเมื่อต้นเดือนเนี่ยค่ะพี่วีครับมันก็จะมีวันสำหรับตัวหนูเองอะวันนั้นหนูก็ทำงานอยู่ในร้านเนี่ยค่ะพี่ก็รอลูกค้าแล้วคือพอเราอยู่ร้านพวกเนี้ยมันก็จะมีพวกออเดอร์ที่เป็นพวกอ่ะพวกแกพวกอะไรแม่นะคะและเช้าวันนั้นหนูก็ยืนรอออเดอร์แล้วเหมือนแอปไลน์แมนดังค่ะพี่ครับหนูก็เลยจะมาดูว่าออเดอร์อะไรค่ะแล้วพอเป็นขนมชิ้นหนึ่งพี่วีแล้วหนูก็เลยงงว่าอ่ะขนมตัวนี้เข้าหรอก็เลยเดินไปดูหน้าตู้อ่ะของมีไหมครับซึ่งพอเดินไปดูปุ๊บหมดค่ะหนูก็เลยอ่ะหนูก็เลยเอาของคงจะของหมดแล้วลืมปิดกันเลยไงหนูก็เลยโทรกลับไปหาลูกค้าค่ะว่าอ่ะขอโทษนะคะลูกค้าเมนูนี้หมดค่ะจะสนใจเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไหมลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรค่ะงั้นยกเลิกออเดอร์เลยอ่ะหนูก็ทำการยกเลิกออเดอร์ให้ลูกค้าพี่วีครับพอยกเลิกเสร็จปุ๊บหนูก็เลยเข้าไปดูในตัวล็อกรายการเมนูค่ะว่าไม่ได้ปิดตลอดอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยของความแปลกของมันคือพอหนูเข้าไปดูค่ะพี่วีตัวแอปล็อกขนมล็อกค่ะหมายความว่าตัวแอปน่ะมันล็อกขนมตัวนี้ไปแล้วว่าหมดใช่ค่ะแต่มีการสั่งมาจากไหนไม่รู้ใช่ค่ะสั่งมาได้ยังไงหนูก็เลยใช่หนูก็เลยคิดว่าเราสั่งมาได้ยังไงคือหนูก็งงว่าอ่ะแล้วคือออเดอร์นี้คือไปเปิดตอนไหนนี่เมื่อเราดูแอปมันล็อกอ่ะหนูก็แล้วหนูก็บอกอ้าวงงงคือยังไงอ่ะแล้วถ้าปกติอะค่ะหนูก็จะเป็นคนที่แบบจะชอบดูว่าเดือนนี้นี่วันไหนวันพระบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูตรงกับวันพระค่ะเป๊ะเลยเหรอครับวันพระเลยหนูก็วันพระแล้วยังคือหนูก็เลยบอกพี่ที่ร้านคนนั้นคนนู้นว่าคือหนูก็เลยถามเขาว่าพี่ถามหน่อยร้านเราเนี่ยเขาทำบุญไปยังคำตอบที่หนูได้มาคือยังไม่ได้ทำบุญเลยหนูก็อ่ะเขาไม่ทำบุญกับร้านเนี่ยทำบุญยังไม่ทำสองตั้งแต่เปิดร้านมาคือด้านหน้าห้างค่ะพี่วีเขาจะมีเป็นองค์พระพรหมเนี่ยก็ไม่เคยไปไหว้กันตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหว้ค่ะเจ้าของเขาเนี่ยจะไปไหว้ทำไมอ่ะน้องโมนพี่ถามหน่อยว่าเท่าที่น้องโมนไปทำงานที่นี่น้องโมนดูแล้วเจ้าของเขาน่าจะเป็นคนที่มีความเชื่อในทางไหนทางไหนหมายถึงเป็นดูเป็นคนทางฝั่งศาสนาไหนถ้าเป็นคริสต์อย่างเงี้ยรับรองแล้วพี่ว่าไม่ไหว้แน่ไม่มีไหว้เจ้าที่แน่ถ้าเป็นอย่างอิสลามเงี้ยก็อาจจะไม่เลยแหละหนูไม่แน่ใจว่านับถือศาสนาอะไรปาพิวีแต่แค่แบบที่ร้านเราหนูแบบยังไม่แน่ใจเรื่องศาสนาเลยค่ะว่าแต่ให้หนูเดาหนูว่าก็น่าจะพุทธค่ะแต่ก็ไม่เคยมีใครว่าถือว่าเราทำบุญไหมครับเราหรือว่าเราไปไหว้เจ้าที่อยากกินไหมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าไม่เกิดเรื่องเนี้ยก็จะไม่มีใครนึกว่าจะไปไหว้นะอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดหนูก็เลยว่าน่าจะเป็นเจ้าที่แหละเพราะว่าสิ่งนึงที่หนูจับอะไรนะจับเสียงได้ตั้งแต่ที่เขาเรียกชื่อหนูก็คือหนูก็บอกว่าหนูมั่นใจว่าท่านหนูใช้คำว่าท่านน่ะเป็นผู้ชายหนูพูดคำนี้แต่แค่ว่าไม่เห็น
ซึ่งถ้าถามว่าตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันแรกที่เจอท่านจนทุกวันเนี่ยก็เหมือนเอาง่ายๆเหมือนเขาเหมือนแบบท่านก็คือแบบใช้ชีวิตก็ยังอยู่ในร้านทุกวันเลยไงคะเหมือนเขาก็อยู่รอบๆตรงนั้นแล้วแบบก็ไม่น่ากลัวอะไรเหมือนแต่เหมือนเขาไม่รู้ว่าใครแบบอาจจะแบบมาไอ้นี่ไหมเขาเรียกอะไรนะมาให้บอกให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงก็อยากจะบอกให้รู้ว่ามีเราอยู่ตรงนี้นะถ้าสื่อสารหรือว่ารับรู้ได้ก็ทำบุญให้เราบ้างทำเอาอะไรไปวางให้เราบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้นะความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกว่าค่ะหนูก็รู้สึกอย่างเออหรือเขาอาจจะหิวแต่ไม่เคยได้รับการแบบให้เขาเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะเออเพราะหนูก็ไม่เคยเห็นแบบว่ายังแต่ทำงานครับอ่ะแล้วหลังจากที่หนึ่งคือเราได้ยินเสียงจากในร้านดังปั้งตุ้มตับอะไรสักอย่างแล้วก็รวมไปถึงการที่เราอยากลองในเรื่องของการหาคำตอบอะไรบางอย่างด้วยการแบบไปหมุนยาดมตั้งคำถามอะไรเงี้ยเหมือนฟิลเข้าใจนะเข้าใจเหมือนแบบวิธีการสื่อสารอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขามีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากเนี้ยมันมีอย่างอื่นเพิ่มเติมมาอีกบ้างไหมหลังจากที่เราไปทำอะไรแบบนั้นแล้วถ้าเป็นส่วนตัวนอกเหนือจากเนี้ยยังไม่มีใครกล้าทำอะไรเพิ่มค่ะพี่วีเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องยาดมจริงๆหลักอ่ะจะเป็นรู้หนูกับเคสองคนเราไม่ได้เอาใครฟังครับแล้วน้องโมได้มีเอาของไปไหว้บ้างไหมทำเองแบบไม่ได้ให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยหนูยังไม่ได้เริ่มทำแต่หนูก็มั่นใจว่าหนูจะเริ่มทำแล้วค่ะอย่างที่บอกว่ารู้สึกแล้วว่าเขาก็อยู่ตรงเนี้ยทุกวันมันเขาก็ยืนอยู่ใกล้ๆกับที่แบบที่หนูอยู่อะไรเงี้ยแบบก็ต้องทำเองนั่นแหละไปอย่างพี่วีว่าคือถ้ารอคนอื่นนะว่าก็คงเนี้ยแต่ยังไม่ได้ไปไหว้ยังไม่ได้ทำอ่ะพี่ก็คิดว่าแบบนั้นว่าถ้ารอให้เขาตัดสินใจแทนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าก็น่าจะไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็อย่างน้องมนอย่างเงี้ยน้องมนอยู่ในรายการพี่อยู่แล้วเงี้ยเวลาพี่ปิดรายการเราก็จะมีการแผ่เมตตาเนาะเราก็จะแผ่บุญกุศลอะไรเงี้ยก็ระหว่างที่ปิดรายการหรือถ้าสมมุติเราฟังรายการอยู่แล้วน้องโมนหลับก่อนเลยนะก่อนหลับก็นั่นแหละแผ่กุศลให้เขาได้รับบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ไม่รู้สิก็เรายังไม่มีโอกาสได้เจอเขาแบบเป็นตัวเป็นตนนะก็ขอให้มีโอกาสแล้วกันนะ ไม่จะได้ชัวร์ไงจะได้ชัวร์ว่าอ๋อหน้าตาแบบนี้ทำบุญให้พี่คนนี้ค่ะเข้าใจถูกเออเข้าใจถูกหนูทำบุญให้พี่คนนี้ค่ะคนที่หนูเจอที่ร้านค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story